มาพอได้เจ้าประเทศออสเตรเลียนี่เป็นฮื้อเจ้าบ้านทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะหน้าบ้านจะได้เนาะวันนี้เป็นวันหยุดพิเศษที่ออสเตรเลียเจ้าเป็นวันหยุดไหว้อะไรระลึกถึงควีนอลิซาเบธที่2เป็นกับเป็นพระราชินีของประเทศอังกฤษและก็ยังเป็นพระราชินีของประเทศออสเตรเลียตัวเจ้าเพราะว่าชาวอังกฤษสมัยแรกๆเนี่ยเปิ่นเป็นคนค้นพบประเทศออสเตรเลียเนาะฟังเหมือนจะไกลตัวนะเจ้าแต่ก็ใกล้น้อยเดียวนี่เจ้านี่คุณไม่เป็นลูกครึ่งอังกฤษส่วนคนนี้ก็ลูกเสี้ยวอังกฤษหนูน้อยนี่ก็ตัวเจ้าลูกเสี้ยวหรือว่าลูกลึกกับบ่ฮู้นะคนนี้ในเมืองเขาก็มีพิธีไหว้อะไรเนาะคนบ้านป่าบ้านดอยแบบเฮาก็เข้าสวนเจ้าเนี่ยการวันนี้จะปาจัดการพื้นที่หน้าบ้านกับข้างบ้านนะเจ้าบ้านไผบ้านมันเนาะลูกบ้านต้องรับผิดชอบหน้าบ้านของตัวเก่านะเจ้านี่กะเก็บกิ่งไม้มากองจะอีเจ้าแล้วก็จุดไฟเผาทำความสะอาดในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยวันตีรัฐบาลกำหนดฮื้อเผากระตางกันไปนะเจ้าจะเผาวันอื่นนี่บ่ได้เลยนะโดนกะปั๊บเจ้าพอถ้าวันไหนที่เปิ้นฮื้อเผาใบไม้ได้เนี่ยเปิ้นจะมีการเตรียมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหนักเป็นพิเศษเตรียมพร้อมถ้าเกิดเหตุไฟไหม้นะเปิ้นจะถึงจุดเกิดเหตุใน3นาทีอีว่ะเหมือนญาติการตกอยู่คนเดียวมันก็เจ้าป่ะปาไปพอคุณไม้นะเปิ้นญาติอย่างอยู่เนาะนี่เจ้าเก็บกิ่งไม้ใบไม้ในบ้านเนี่ยใส่ถังขยะสีเขียวแล้วก็เป่าใบไม้ติดลนรอบๆบ้านเนี่ยเจ้าเป่าจนสุดไปปุ้นน่ะซักผ้าตากผ้าเลี้ยงลูกตัวกินข้าวตอนแล้วนะเจ้านัดแวะเข้ากรีนเฮ้าฮดน้ำกล้าพักเจ้าวานได้ 2-3 วันแล้วมันก็ขึ้นเป็นตุ่มๆแล้วเจ้ามีแต่พักเมืองบ้านเฮาเนาะพักขี้หูดพักกาดดอกพักกาดคิวพักปังอ่ะจากนั้นก็มาเก็บงานเจ้าดับไฟที่เฮาเผาไว้เนี่ยเนาะเพราะว่าป่าออสเตรเลียนี่มันน่ากลัวนะเจ้ามีแต่ต้นยูคาลิปตัสติดไฟดีปะต้อจบไปแห่งหนึ่งวันเจ้ายุ่งกับงานสวนน่ะบ่ได้หันแล้วนะเจ้าพิธีไหว้อะไรพระราชินีนี่นะ